คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมโคตรวางเลยผมเลยทำการไปเสิร์ชในโรบล็อกดูนะครับแล้วก็เจอ Minecraft ในโรบล็อกวันนี้ผมเลยพาพี่เฟรมกับบังไอซ์นะครับไปเล่น Minecraft ในโรบล็อกกันคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับคุณปังกดไลค์ถึง 1,000 ไลค์ด้วยนะครับพี่อยากให้เราทำโรบล็อกอีกเฟรมพี่รู้เปล่าไอเกมโรบล็อกเนี่ยถ้าเกิดพี่พิมพ์ว่า Minecraft ไปเนี่ยไอเกมมันเจอแมป Minecraft คนเยอะพี่ดูดิโอเคแล้วมันเยอะขนาดนี้เนี่ย Minecraft ครับบิวครับบล็อกไอ้เหี้ยคนเยอะเลยเอางี้เอางี้ผมจะลองกดเข้าไปสักเรืออันนึงแล้วกันนะผมคิดว่าผมเอานี่ดีกว่านี่ครับครับบิวเนี่ยจัดดิจัดดิเอาสักอย่างเถอะเออกดตามมาเสร็จแล้วก็ตามมาเสร็จแล้วก็ตามมาเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในแมปกันแล้วนะไอ้แล้วก็พี่เฟมคือในคลิปนี้เราทำการสร้างอารยธรรมบ้านป่าเมืองเถื่อนคือตอนแรกเนี่ยพี่เฟมก็ยังไม่เข้าแมปมาใช่ไหมทุกคนแต่ว่าผมมาเข้าแมปมาก่อนแล้วผมก็เลยเริ่มการเปิดสร้างอารยธรรมบ้านป่าเมืองเถื่อนในการไปไล่ฆ่าประชากรที่อยู่ในนี้ผมได้ขอมาระดับนึงพี่สกินโง่เลยแบบเละอย่างนี้วะเนี่ยทำไมสกินพี่มันโง่อย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรครับสกินเท่แล้วสกินเท่ป่ะนี่นี่นี่ฆ่าเจอใครฆ่าไปพี่เจอใครฆ่าไปก่อนเลยฆ่าไปก่อนเลยพี่เราต้องเออแล้ววันนี้เราจะทำการสร้างอะไรทำบ้านป่าเมืองเถื่อนกันในเกมนี้พี่นะในเมื่อ Minecraft เนี่ยมันมีอะไรมันดูเป็นอะไรที่มีอะไรจะทำให้เราสร้างอะไรมาสร้างบ้านจะอยู่มาสร้างบ้านจะสร้างบ้านเฮ้ยสร้างบ้านฆ่าโอ้โหนี่แหละไอ้สกินมึงเป็นเบคอนนะพี่นี่แหละเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยพี่ฆ่ามันพี่ตีมันมันอยู่ไหนเนี่ยตายเฮ้ยเดี๋ยวดีกว่าพ่อมึงอ่ะขาแล้วปิดปากแล้วโอเคพี่เฟรมเราต้องไปหาฆ่าคนที่แบบมันดูมีของพี่ตรงนู้นมันดูมีของนี่พี่ฆ่ามันเออสร้างอะไรทำอะไรตีกว่าพ่อยิงมันตายพี่เดี๋ยวตายผมคิดว่าภารกิจของเราคนต้องไปหาเพชรกันนะพี่ไปผมว่าวันนี้เราจะลงข้างล่างไปหาเพชรกันดีกว่าทุกคน2 hours later มันไม่มีเหล็กกับเพชรจริงๆหรอวะรู้สึกว่าขุดไปนี่คือไม่เจอเหล็กไม่เจอเพชรไม่เจอเลยเลยต้องไปที่อื่นหรือเปล่าตรงนี้นะคนน่าจะเหมาไปหมดแล้วอ่ะไม่น่าเกี่ยวปะไม่เกี่ยวอ่ะว่าไม่เกี่ยวเกิดเลยนะเว้ยว่าไปอยู่ที่เกมกากเคยทุกคนผมคิดว่าแบบนี้มันน่าจะดูแบบเจ๋งนะเพราะว่ามันมีชื่อเนี่ย OP Craft Free Admin โอเคเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูแล้วกันนะตอนนี้ผมจะไม่หาเรื่องใครนะผมจะขอไปสร้างอารยธรรมผมก่อนนะเอ้ยมันมีเติมโรบอทเพิ่มเอ็กซ์เรย์ด้วยเฮ้ยมีตัวบินได้เอ้ยพี่มันมีตัวบินได้พี่เฟรมไอ้นั่นมันแอดมินใช่เหรอแอดมินเหรอไม่รู้แอดมินหรือเปล่าไปฆ่ามันก่อนเราจะฆ่าไอ้ตัวบินได้ด้วยนะเออเราพี่รู้เปล่าว่าการทำอารยธรรมที่ดีที่สุดคือการฆ่าผู้แข็งแกร่งนะโอ้จัดกันแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยสต็อปอะไรเนี่ยเฮ้ยปิดไปนี่พี่การทำอะไรทำที่ดีที่สุดการฆ่าผู้แข็งแกร่งพี่ถ้าเกิดเราสามารถกำจัดผู้แข็งแกร่งได้นะเราจะสามารถเออเอาไปดิเออกูตีไม่เข้าพี่ก็บอกอยู่เป็นแอดมินโอ้เหี้ยตีกูตีกูที่โดนเลือกกูตีกูที่โดนเลือกกูหลดบอกบนหลอดเลยนี่คนน่ากลัวทำไมโลกนี้มันน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยโอเคอะไรขึ้นวะพี่ตอนนี้พี่อยู่ไหนเนี่ยพี่กำลังคับดาบมองไม่เห็นนะอยู่ไหนกันอะคับดาบไปอยู่ไหนอะเออพี่กำลังคับดาบอยู่ไหนล่ะจะฆ่าผู้แข็งแกร่งอยู่ไหนอะนี่ไงอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้มันฆ่าใหญ่เลยว่ะคนเนี้ยดูดิเฮ้ยลมตัวก่อนเฮ้ยพี่เฟมมีเกาะได้ไงเนี่ยให้นอนเฮ้ยพี่เฟมผมว่าเราต้องรวมตัวกันเพื่อสร้างอะไรทำมันเล็กน้อยของเราแล้วอ่ะนี่เริ่มจะฆ่าไอ้เวนี่ก่อนเลยพี่ผมตีไม่เข้าไม่ใช่ตีเข้าเลยนะดูเนี่ยมันถือดาบเพชรมันเป็นผีมันตีไม่เข้าอยู่แล้วมันเป็นผีใช่เหรออ้าวกูตายไอ้โดนฆ่าไปแล้วเฮ้ยมันเป็นผีแล้วเราจะชนะมันยังไงอ่ะ Two hours later ยอมรับด้วยความพ่ายแพ้นะพี่แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะชนะแอดมินได้จริงๆเกมโคตรเหี้ยเลยไปออกดีกว่าไปเฮ้ยนี่แบบโง่เนี่ยนี่กว่าเนี่ย Miner's Cave ผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดูดีกว่านะไปเปิดเข้ามาดีกว่าเฮ้ยเชี่ยวนี่ผู้สร้างอะไรทำมันตีผมป่ะพี่เราต้องรีบหากันแล้วกันแล้วพี่เร็วทุบเรามันไม่สามารถที่จะจัดการได้หรอกเนี่ยตายแล้วพี่ตายแล้วพี่เฟมครั้งนี้เราจะสามารถกำจัดพวกมีอารยธรรมได้พี่เฟมเอาดิโอ้ยไอ้โอ้ยเฮ้ยมอนช่วยด้วยดิมอนหนึ่งพี่แป๊บนึงผมพี่ตายแล้วเนี่ยมันมีของอยู่มันตายแล้วมันหนีแล้วเนี่ยมอนไปดูในกล่องไปดูในกล่องในหีบเอ้ยตายรวยโอ้โหเราได้เขามันมาแล้วโอ้ในที่สุดเราก็ได้อารยธรรมพี่เฟมมันมีของโจมตีเราโอ้มันสู้กลับไหนคนไหนนี่ไงโอ้ยโอ้ตายนี่ไงเอาเนี่ยเข้าบ้านเถอะขอไม่ได้ตัวบ้านเถอะเร็วนี่แหละเอาดิอย่าให้มันรอดอย่าให้มันรอดไอ้คนเนี้ยคนละหมัดสอง
มึงรู้จักเปล่าของเทพแค่ไหนก็แพ้แพ้พลังมิตรภาพอ่ะแพ้หมัดอ่ะหรือเปล่าแพ้หมัดเฮ้ยแล้วมันจะตายได้คนเนี้ยโอ้ยเออตกตายได้แล้วได้แล้วกูได้ของได้ของแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคตอนนี้ผมขอหนีก่อนละ8 hours later โอเคโอเคผมเอ้ยไปค่ายนี้ว่าเราต้องค่อยๆขยายอะไรทำอันอะไรจะทำโบราณของเราสักนิดนึงแล้วเพราะค่ายเสร็จแล้วเริ่มสร้างบ้านนะพี่นะนี่เราเริ่มที่จะได้บล็อกจากศัตรูมาเยอะแล้วโอ้ยมันหนีศัตรูหนีเย็นพี่ครับขนมปังให้เรียบร้อยโอเคเราเริ่มสร้างบ้านตรงสร้างบ้านตรงนี้ดีไหมไอ้เฮ้ยมันมีนั่นด้วยอ่ะแร่ด้วยอ่ะคนเนี้ยแร่เหรอช่างวันสร้างบ้านก่อนดีกว่านี่เดี๋ยวผมสร้างบ้านตรงนี้ก่อนมีรูบี้กับสติลอ่ะแน่โอเคครับตอนนี้ผมทำการค่อยๆสร้างบ้านในนี้ดีกว่าครับหลังจากที่เราได้ฆ่าคนเพื่อแย่งชิงอารยธรรมมาเป็นเวลานานไม่มีใครเล่นกับเราแล้วเห็นว่าพี่เขาพ่ายแพ้ต่ออารยธรรมที่เราได้ทำการสร้างมาแล้วนะเอาโมไปพี่พี่มีแล้วพี่มีครบชุดเลยตอนนี้เก็บไว้ได้นะพี่มีกล่องนี่มาโอเคโอเคตอนนี้เราขอการสร้างบ้านก่อนดีกว่าโอเคแล้วก็พี่เก็บนมปังเอาเก็บไปแล้วเอ้ยตอนนี้ผมสร้างบ้านแล้วเดี๋ยวเก็บนมปังกินได้เอาเว้ยเก็บระบอกมาแล้วเรามีอะไรจะทำที่ดูดีกว่าไปครับเฮ้ยค่ายทีมเนี่ยมันยืนมองนานแล้วเอ้ยยืนมองอะไรจะทำเราอะเราเฮ้ยอย่าไปฆ่ามันเราต้องจับมันเป็นทาสเราปะทำไมเราวันนี้ฆ่าตัวตายไม่ได้ไม่หนีโอเคอะไรจะทำของเราจะทำการค่อยๆสร้างกันตรงนี้นะพี่ได้เดี๋ยวพี่จะทำประตูให้ได้อ้าวพี่ผ่านการฆ่าประตูเลยไม่ได้ไงมันใช้ประตู2อันอีกอันนึงเอ็นนึงขาดอันนึงได้นี่ผมขอเอานี่เผาอาจจะไม่ทำกระจกดีจกเขาไม่ได้หรอโอเคมีกระจกด้วยวะทำกระจกไม่ได้วะเกี่ยวโคตรกากเลย2 hours later เอ้ยเราสร้างแค่นี้พอก็ได้นี่ต่อไปเราต้องทำการนี่พรวนดินนี่พี่พรวนดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพันธุ์ว่ากูปูหลังคาให้อยู่ครับเนี่ยปูเลยผมปลูกเมล็ดพันธุ์ก่อนโอ้เกมไม่ได้แต่เราบอกมานานแต่ทีนึงผมรู้สึกเลยว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชำนาญเลยวะหนุ่มเอ้ยเรียบร้อยโอเคพี่ผมว่าในนี้น่าจะไม่มีใครมากล้าเหยียบกับอารยธรรมของเราแล้วพี่เราบันโหดเกินไปไงเฮ้ยเวนี่มันผ่านมาแล้วยุ่งกับยุคเมโสโปเตเมียของเราเราเลยกล้ามันกล้ามันเลยมันโดดขึ้นมันโดดหนีไอที่แตกต่างข้ามันซะไอที่แตกต่างข้ามันอันนี้คืออารยธรรมของเรานะครับเป็นอารยธรรมโบราณแบบดึกดำบรรพ์ใครที่แตกต่างเป็นพวกอารยธรรมปลาเถื่อนจะฆ่ามันทิ้งหมดทุกคนเฮ้ยตรงนี้มีผู้หญิงกำลังนั่งอยู่ก็ไหนก็มันหิวอะไรกันนะเขากดออกเซิร์ฟเลยวะให้มันได้อย่างงี้สิวะเรียบร้อยเปิดประตูไปไงเฮ้ยพี่บอกกระจกได้เหรอพี่บอกกระจกได้ไงอ่ะเขาก็ใช้ไม้ใช่ไหมเออใช้ไม้เผาเนี่ยเปล่ากับไม้เฮ้ยพี่มีอะไรจะทำวะเออเดี๋ยวใครมีไม้เฮ้ยเดี๋ยวใครมันเข้าไปในบ้านเราเข้าบ้านเนี่ยเข้าบ้านมันไม่ได้รับอนุญาตมันของเราเดี๋ยวมันเสือกบ้านเราเว้ยของเราเรียบร้อยตายเฮ้ยมีสาวมาม่อนได้ว้าวสเปคเกมเลยไปไอ้ต้องพาผู้สาวเนี่ยไปก่อกบฏนะไอ้เดี๋ยวแจกของผู้สาวเออผู้สาวมีหนีไปแล้วไอ้ตัวไม่นะไม่นะสาวไม่ชอบกินแล้วไอ้ว่าไอ้ไม่นะมันออกมาหนีนี่ไปแล้วไอ้มันอยู่นี่ว่ะเออมันถูกขังเราขังผู้สาวไว้นี่นี่เว้ยไอ้มันก็จะออกมาไม่ได้นี่แหละโอ้โหกักขังหนุ่มเหนียวกันด้วยสุดยอดเลยว่ะอะไรทำของเราได้ขังเขาไปแล้วไอ้เขาออกมาไม่ได้แล้วเฮ้ยออกมาได้เฉยโอเคจะฆ่าทิ้งไหมอย่างเงี้ยมันเป็นฉลาดเอ้ยว่าเอาที่ขุดไปเผื่อผู้สาวคนนี้เขาจะเริ่มสร้างอะไรทำของตัวเองเป็นเฮ้ยมันไม่เอาของพี่ว่ะกล้ามันเออมึงเหรอมึงว่าเกียรติจับฉันเหรอเกียรติจับเผาราชันของเรานี่แหละมันของมันไม่เอาดูดิมันรังเกียจพี่เชื่อว่ามันแสงเหล่าฉันไม่ต้องการมันผูกทะ